ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นโยสวัสดีครับแม่พบกันเป็นประจำเลยนะครับกับวันหยุดพิเศษแบบนี้นะครับกับภาคและก็รายการนายณัฐสยามนั่นเองนะครับพูดถึงช่วงนี้เนี่ยนะครับคนไทยของเราเนี่ยกำลังเดือดร้อนกันเลยทีเดียวนะครับกับการประสบปัญหาอุทกภัยนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่สาหัสที่สุดนะครับในหลายรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคนไทยของเราเนี่ยนะครับจะต้องต่อสู้แล้วก็จะต้องช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันนะครับให้พ้นผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้นะครับและวันนี้ครับเป็นวันพิเศษทั้งทีเนี่ยนายณัฐสยามพวกเราเลยอยากจะไปหาน้องๆ นะครับอาสาสมัครมาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไปตามหาน้องๆอาสาสมัครเหล่านั้นกันเลยดีกว่าครับมาเลยฮะคนไทยได้ตัดมาทำลายป่ามากขึ้นนะครับโลกร้อนครับโลกร้อนนะฮะครับอาจจะมาจากโลกร้อนก็ได้โลกร้อนก็ได้มีอะไรอีกแล้วก็แบบสร้างเขื่อนกันน้ำไว้ไม่ค่อยดีสร้างเขื่อนไม่ดีใช่ไหมครับปัญหาเกิดจากอะไรครับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มีเยอะเกินไปต้นไม้กันเยอะเกินไปอ๋อภัยพิบัติภัยพิบัติพายุพายุใช่ไหมฮะเกิดจากฝนที่ตกลงมาเยอะเกินไปแล้วมันระบายไม่ทันอ๋อก็ใช่จะตัดไม้ทำลายป่าอะไรอย่างเงี้ยป่าจะได้ไม่ไหลเข้ามาอะไรครับผมรักษาธรรมชาติอย่าตัดต้นไม้อะไรพวกเนี้ยครับทุกคนแบบช่วยกันแบบปลูกป่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ทำลายทรัพยากรให้มากกว่านี้โอเคแหมอยู่กับเพื่อนผมทั้งทีเนี่ยสัมภาษณ์เพื่อนผมหน่อยดีกว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสมัยนี้ก็น่าสงสารนะฮะก็ให้กำลังใจกับทุกคนนะฮะขอให้มีกำลังใจต่อไปนะครับเอาละฮะเมื่อกี้เนี่ยเราได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวิธีป้องกันวิธีแก้ปัญหาหรือว่าสาเหตุนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องนั้นไม่สำคัญครับตอนนี้เนี่ยปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่เราเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ปัญหาหลังจากนั้นดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคนะครับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆทางนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของผมครับที่จะต้องไปตามหาอาสาสมัครนะครับที่จะมาเป็นสัพพะกำลังนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบทุกข์ภัยกันนะครับที่ดอนเมืองนะครับจะเป็นใครหน้าตาจะเป็นยังไงความสมัยเขาจะมีไหมแล้วก็เขาจะใจบุญขนาดไหนไปเลยครับมาตามหากันเลยครับด้านหลังของผมเนี่ยมีน้องๆผมเองเป็นน้องๆแบบเหมือนเข้ามาช่วยรับบริจาคน้ำท่วมเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากน้องไปดูกันว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยพวกเราไหมเป็นกลุ่มน่าจะไปได้ร้องเพลงด้วยอ่ะ And I see your face เฮ้ยน้องสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนเวลาหน่อยนิดนึงพอดีพี่เนี่ยนะฮะเห็นกล่องรับบริจาคเนี่ยปันน้ำใจสู่ภัยน้ำท่วม Has got giving อะไรนะ Has of giving เออนะฮะช่วยน้ำท่วมอ๋ออย่างงี้ฮะนี่เรากำลังเรียกอะไรกันอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยช่วยน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับในการเรียกอะไรด้วยดีกว่าดีไหมร้องเพลงกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่เนี่ย
ที่ยืนเดี๋ยวจะช่วยเต้นช่วยเรียอะไรโอเคไหมครับโอเคนี่เลยนี่เลยฮะสวัสดีครับพี่ๆสามารถช่วยเหลือผู้ประสงค์ทุกภัยได้นะครับขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณครับหลังจากที่เราไปเรียกอะไรเงินบริจาคเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันนิดนึงว่าน้องๆเนี่ยมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ยังไงนะครับสวัสดีครั้งนึงนะฮะน้องพลครับสวัสดีครั้งนึงครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเร็วแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างชื่ออเกนครับน้องอเกนครับค่ะผมโยคะครับภัยครับครับเอาน้ำขิงไหมฮะดรีมค่ะชื่อโกครับนะถามก่อนเลยว่ากิจกรรมที่มีชื่อว่า Hearts of Giving เนี่ยนะครับปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ไงบ้างฮะเกิดจากโครงการ S-Cup ครับปกติ S-Cup เนี่ยเป็นโครงการที่วัยรุ่นมารวมตัวกันแล้วก็แบบช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อแบบช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็มีแบบช่วยกันมารับบริจาคเพื่อเอาเงินไปสนับสนุนครับครับผมเอางี้ครับน้องๆประเด็นของพี่ในวันนี้เนี่ยนอกจากมาช่วยน้องๆเรียกรายเงินแล้วเนี่ยนะครับพี่เนี่ยมีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกุศลเลยทีเดียวพี่จะพาน้องๆเนี่ยนะครับไปที่ดอนเมืองครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าดอนเมืองตอนนี้เป็นศูนย์รับบริจาคแล้วก็เป็นศูนย์กลางเลยนะฮะที่แบบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเราจะไปทำเสื้อชูชีพกันฮะสนใจกันไหมครับสนใจไหมได้เลยครับได้เลยได้ป่ะครับได้ป่ะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับน้องๆตกลงกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาน้องๆเนี่ยครับไปที่ดอนเมืองกันแล้วพวกเราจะไปทำเสื้อชูชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยกันครับไปพวกเราเย้